สนับสนุนความรู้โดยบริษัทหลักทรัพย์พายจำกัดมหาชนทีม A8/1 สนใจเปิดบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์โทร02-205-7250ของคำตอนนี้ก็ยังไซด์เวย์อยู่ครับมันกำลังเลือกทางนะสำหรับผมถ้าลงต่อต้องถามว่าลงต่อถึงไหนลงต่อถึงไหนในที่นี้คือสำหรับผมอะนะหน้าเพจผมเคยแชร์ในรายการคุณอีกแล้วก็การไลฟ์ทุกๆที่ครับผมเคยบอกแล้วว่าหน้าเพจผมอ่ะคือถ้ามันกับวีคอยู่เหนือ0 MACD นะครับแล้วเป็นเทรนคือมันจะเป็นเทรนขาขึ้นอยู่แล้วถ้าไทม์เฟรมมันกับไทม์เฟรมวีคมันอยู่เหนือ0นะครับเราจะไปหาจังหวะเทรดตอนที่ไทม์เฟรมเดย์มันลงมาต่ํา0ครับแล้วตัดขึ้นใช่ครับก็คือเราจะซื้อเพื่อรอจังหวะที่มันแบบเด้งกลับขึ้นมาทำไฮเดิมหรือว่าทำนิวไฮอะไรอย่างเงี้ยครับนี่คือจังหวะช่วงนี้อยู่ในช่วงที่เป็นจังหวะหน้าเทรดของผมเลย เพราะว่าไทม์เฟรมเดย์มันอยู่โซนต่ำสุดเนาะครับ แต่ไทม์เฟรมเดย์ต่ำสุดแล้วไม่ได้หมายความว่ามันจะขึ้นเลยก็ได้เหมือนกันครับมันสามารถลงได้อีกเครื่องนึงอย่างน้อยครับลงต่อได้อีกเครื่องนึงแล้วก็อาจจะไซด์เวย์อีกนิดนึงได้เหมือนกันครับแต่ว่าช่วงนี้ครับคือถ้ามีใครมีของแล้วก็ให้อดทนถ้ามันไม่เบรกขึ้นก็ค่อยออกแล้วมารอเข้าแล้วมารอเข้าใหม่แต่ถ้ามันเบรกขึ้นเลยคุณสามารถถือได้ไปอีกอย่างน้อย2วีคเลยครับเบรกขึ้นในที่นี้คือขึ้นเหนือขึ้นประมาณ 2,000 นะครับทองเนี่ยจะเป็นประมาณนี้ครับตอนนี้ไทม์เฟรม4ชั่วโมงจะเป็นตัวชี้วัดนะนี่คือทอง4ชั่วโมงครับคือถ้ามันลงต่อเนี่ยลงมาถึงตรงเนี้ยมันอาจจะมีการดีดขึ้นให้ดีดสู้ให้ของ1ชั่วโมงก็ได้ของ4ชั่วโมงก็ได้นะครับถ้า1ชั่วโมงดีดสู้แต่คือถ้าภาพมันเป็นอย่างที่ผมพูดนี่นะมันจะเป็นประมาณนี้ครับ4ชั่วโมงอาจจะขึ้นแบบนี้แล้วก็ลงไปต่อเพราะว่า4ชั่วโมงเนี่ยตรงเนี้ยมันก็เป็นแนวรับของ4ชั่วโมงเนี่ยแนวนี้นะของ4ชั่วโมงตรงเนี้ยก็เป็นแนวรับของ4ชั่วโมงแบบเบิ้ลด้วยนะเป็นแนวรับเบิ้ล2ไทม์เฟรมเลยนะครับนั่นแปลว่าตรงเนี้ยก็แข็งนะตรงนี้ก็แข็งมันก็เลยกลายเป็นว่าถ้าลงมาตรงเนี้ยแต่บังเอิญเส้นเนี่ยมันเป็นของ4ชั่วโมงด้วย1ชั่วโมงด้วยนะครับตรงเนี้ยมันเป็นคุณดูนะเส้นล่างเนี่ยมันเป็นของวีคของเดย์ของ4ชั่วโมงเบิ้ล4ชั่วโมงบวก1ชั่วโมงนั่นแปลว่ามันเด้งของใครก็ได้นะครับเด้งของใครก็ได้ขึ้น1รอบสุดท้ายบอกอ้าวแล้วมันมีทั้งวีคมีทั้งเดย์4ชั่วโมง1ชั่วโมงอย่างเงี้ยใครๆก็ทำได้สิผมต้องบอกไม่ใช่คืออย่างงี้ถ้ามันลงมาตรงนี้ปึ้งมันดีขึ้นอาจจะ1รอบของ4ชั่วโมงก็ได้หรือ1ชั่วโมงก็ได้นะครับตรงนี้นะแล้วถ้ามันขึ้นไปปุ๊บ4ชั่วโมงไม่จำเป็นต้องจบนะแต่ถ้า1ชั่วโมงจบโอเวอร์บอทมันอาจจะลงต่อคำถามคืออ้าวแล้วผมจะรู้ได้ไงว่ามันจะไม่ขึ้นทะลุไปผมอยากให้ทางบ้านลองตอบดูเล่นๆสมมติถ้า1ชั่วโมงขึ้นมาโอเวอร์บอทคุณจะรู้ได้ไงว่ามันเลี้ยวลงหรือไม่เลี้ยวลงโอเคนะเนื้อออกมั้ยครับรอแท่งเทียนกับตัวนี่เมื่อกี้เราสอนไปนั่นแหละนะครับรอแท่งเทียนกับตัวแต่ถ้าบังเอิญว่ามันเกิดแท่งเทียนกับตัวคุณสามารถเปิดช็อตได้ต่อเพราะว่ามันมีแนวรับรออยู่นะมันก็จะเป็นตามภาพอันนี้แหละนี่คือภาพใหญ่นะนะแล้วถ้ามันลงมาถึงตรงนี้ตึ้งตรงเนี้ยมันเป็นทั้งวีคเป็นทั้งเดย์4 ชั่วโมง 4 ชั่วโมง1ชั่วโมงมันก็จะเริ่มจาก1ชั่วโมงไงการรีบาวตัวเนี้ยมันจะเริ่มจาก1ชั่วโมงจนมีโอกาสลามเป็น4ชั่วโมงใช่มันอาจจะรีบาวขึ้นมาแบบนี้เลยก็ได้นึกภาพนะครับถ้าเป็น4ชั่วโมงมันอาจจะขึ้นแบบนี้เลยก็ได้ซึ่งถ้า4ชั่วโมงมันขึ้นมาแบบนี้แปลว่า1ชั่วโมงมันก็ต้องลากเลยขึ้นมา มันก็จะเป็นการขึ้นแบบหักอันนี้ผมฟังนะถ้ามันเกิดภาพแบบนี้จริงอันนี้ผมไม่ได้ลากมั่วนะเส้นอย่างเงี้ยผมไม่ได้ลากมั่วนะอ่ะเนี่ยผมทำให้ดูคือถ้ามันลงมาทางนี้จริงแล้วมันมีการรีบาวนะเส้นอย่างเงี้ยผมไม่ได้ลากมั่วคือผมอ่ะกะฟิโบด้วยสายตาได้จากสมมติถ้ามันเกิดภาพตรงนี้จริงแล้วมันลงมาเนี่ยมันจะขึ้นมาประมาณ 161.8 เห็นมั้ยเห็นตัวเลขมั้ยเนี่ยมันจะขึ้นมาประมาณ 161.8 อันนี้เขาเรียกว่าขึ้นแบบหักคอนะครับที่ภาษาหุ้นที่เขาเอาไปเล่นกันก็คือซื้อ buy on dip นั่นแหละแล้วพุ่งขึ้นมานั่นแหละหลายๆคนจะงงว่า buy on dip เสร็จแล้ววิ่งขึ้นไปวัดฟิโบ 161.8 นั่นแหละแนวต้านของชุดหักคอนะครับดังนั้นพอมันขึ้นมาตึ้งตรงเนี้ย4ชั่วโมงอาจจะขึ้นมาโอเวอร์บอทก็ได้1ชั่วโมงก็ลากเลยมันก็จะกลายเป็นพอถึงเวลานั้นนะสมมตินะผมลองพูดต่อนะสมมติมันเป็นแบบนั้นจริง4ชั่วโมงขึ้นมาโอเวอร์บอท4ชั่วโมงย่อ4ชั่วโมงวิ่งขึ้นปึ๊บๆๆไปเรื่อยๆสุดท้ายเดย์มันไปจบโอเวอร์บอทสมมตินะเดย์ไปจบโอเวอร์บอท
เวลาคุณมาวิเคราะห์กราฟย้อนหลังเป็นไงครับอันนี้เป็นแนวรับของ4ชั่วโมงก็เด้งไงเด้งเสร็จย่อขึ้นต่อเป็นแนวรับของเดย์เดย์ก็โอเวอร์บอทไงซึ่งถ้าเดย์ย่อมาปุ๊บวิ่งขึ้นต่อวีก็วีก็ไล่ไปเรื่อยๆแบบนี้แหละเกมมันเป็นประมาณแบบนี้ถ้าเรามองซีซั่นของทองเราจะเห็นเลยว่ารอบของทองอะครับตอนนี้คือเราอยู่ประมาณเราอยู่เดือน5เนาะนะครับนี่ตอนนี้เราอยู่ตรงนี้เราอยู่ตอนเดือนเมย์นะครับผมจะบอกว่าทองคำหลังจากนี้ครับมันก็ยังไม่ได้เป็นขาลงคือทองคำเนี่ยก็อาจจะออกข้างแล้วก็อาจจะเดือน2เดือนนี้อาจจะรอเป็นไซด์เวย์ดาวได้นิดหน่อยแต่ว่าอย่างไรก็ตามก็จะต้องกลับขึ้นมาชูตัวก่อน1รอบเป็นอย่างนี้เสมอนะครับนั่นคือว่าทองคำเนี่ยอาจจะตอนนี้คืออาจจะแช่ตรงนี้แล้วก็อาจจะไซด์เวย์ออกข้างนี้นะครับแต่อย่างไรก็ตามคือทองคำ 2-3 เดือนหลังจากนี้สะสมรอไม่เปรียบกว่านะครับก็คือสามารถที่จะขึ้นไปทำไฮได้อีก1รอบนะครับแล้วทองคำอ่ะให้ระมัดระวังก็คือช่วงประมาณหลังเดือน8เดือน9ต้น8ถึงแถวนี้อันนี้อันตรายช่วงเดือน8เดือน9เนี่ยเป็นช่วงที่ทองคำอ่ะชอบลงไม่รู้ทำไมนะครับอันนี้เรื่องของตัวข้อมูลย้อนหลังนะครับนั้นตรงนี้ส่วนใหญ่แล้วผมก็จะใช้เรื่องของตัวซีซั่นเป็นตัวบอกว่ามันยังไม่ถึงเวลาที่มันจะลงดังนั้นนั่นคือถ้าเราจะเทรดทองคำอ่ะครับเราก็อาจจะแอบเบ็ดในฝั่งลองโพซิชั่นมากกว่าฝั่งช็อตนั่นหมายถึงว่าเราสามารถที่จะไปเปิดลองโพซิชันทองในแนวรับสำคัญสำคัญได้อย่าพยายามสวนซีซั่นของเขาคืออย่าพยายามสวนสแตทว่าช่วงนี้เขาจะไม่ลงเขาจะไปลงอีกทีในอีก3เดือนข้างหน้านะครับถามว่าผมรู้ไหมว่ามันจะเป็นอย่างนี้ผมไม่รู้หรอกแต่ผมมองว่ามันชอบเป็นอย่างนี้ครับมาหลายๆปีมันก็อาจจะไปรับรู้อะไรบางอย่างในหลายๆปีข้อมูลของใครก็ไม่รู้ในหลายๆปีในช่วงเดือนนี้นะครับมันก็เลยกลายเป็นทั้งหมดทั้งมวลของทุกๆคนที่เป็นนักลงทุนทั่วโลกก็จะเห็นรับรู้ข้อมูลในแง่มิตินั้นเหมือนกันแล้วก็เอามาเป็นสแตทว่า5ปี10ปีย้อนหลังเนี่ยก็จะชอบลงจะชอบลงในช่วงประมาณเดือน9เดือน10มากกว่านะครับแล้วก็ขึ้นยาวเลยขึ้นยาวตั้งแต่ประมาณเดือน10 11ขึ้นยาวมาเรื่อยๆนะครับขึ้นมาจนถึงเดือน1เดือน2ก็คือจะเห็นว่าคนก็จะพอกมองว่าตัวทองคำก็จะขึ้นถึงจุดจีนก็จะเป็นอย่างนี้จริงๆนะครับแต่ว่าเราในฐานะที่เราเป็นเทรดเดอร์เราคงต้องมีวิธีการของเราว่าเฮ้ยเราจะเข้าตรงนี้เราจะออกตรงนี้เราจะสต็อปลอสตรงนี้นะครับเรานั้นเราเอาตัววิธีการของเราอะไปจับให้ตรงกับรอบของเขาก็จะทำให้เราเนี่ยก็คือถ้าเราได้กำไรเราก็จะกำไรมากขึ้นแต่ถ้าเราขาดทุนเนี่ยเราจะขาดทุนน้อยลงนะครับนั้นตอนนี้คือตัวทองคำเองเนี่ยผมก็มองว่าถ้าให้ดูเรื่องของตัว volume profile นะครับทองคำเนี่ยก็คือเหมือนกับตัวตลาดหุ้นบ้านเราเลยก็คือตัวทองคำเนี่ยก็เริ่มตัวเส้นสีดำเนี่ยก็คือลดลงเหมือนกันนั้นตัวทองคำนะครับก็ยังคงลงได้ต่อผมมองว่าทองคำว่าย่อตัวได้ต่อทีนี้ถามว่าทองคำย่อตัวได้ถึงไหนนะครับก็เราวัดตัวแนวรับของตัวทองคำนะครับทองคำเนี่ยจากที่ขึ้นมามีคือหลุดแนวรับสำคัญมาแล้วที่บริเวณ 1,980 นะครับแล้วคือทองคำเนี่ยมีแนวรับสำคัญมากๆเลยก่อนนี้อยู่ที่ 1,980 เหรียญนะครับแล้วหลุดลงมานะครับทองคำหลุดลงมาแล้วก็ทดสอบ 2-3 ครั้งเท่ากับชัดเจนแล้วว่าจากเดิมทองคำเป็นแนวรับทำมาที่เป็นแนวต้านนะครับทองคำจะกลับมาเป็นขาขึ้นได้ต้องเบรก 1,980 เหรียญอันนี้คือจุดสำคัญก่อนถ้าเกิดว่าตอนนี้คือทองคำเนี่ยกำลังเข้าสู่เทรนขาลงระยะสั้นนะครับก็คือเป็นการย่อตัวนั่นแหละแต่ว่าถามว่าย่อตัวไปถึงเท่าไหร่ผมมองว่ามีโอกาสจะย่อตัวลงมาบริเวณตรงนี้เลยนะครับที่บริเวณราคา 1,908 เหรียญทองคำมีโอกาสมากที่จะลงมาทดสอบประมาณ 1,900 เหรียญละเอากลมๆนะครับก็ตรงนี้ยังไม่ใช่แนวรับของทองคำนั้นแถวๆนี้ถามว่าถ้าใครจะเบ็ดในฝั่งช็อตได้ไหมเบ็ดฝั่งช็อตได้มีรูมของการทำกำไรอยู่ที่ประมาณ 1,900 เหรียญนะครับแต่ถ้าเมื่อไหร่ที่ทองคำเบรก 1,980 คุณก็ต้องยอมนะครับเพราะคุณกำลังส่วนเทรนใหญ่อยู่นะครับแต่ว่าถ้าให้เป็นผมคือผมก็ระวังแผนทองคำก็คือเป็นขาขึ้นเนาะดังนั้นถ้าเกิดทองคำมาที่ 1,980 แรกเราเปิดลองก่อนไม้นึงแต่ถ้าทองคำมาประมาณ 1,906 เหรียญเราเปิดลองอีกไม้นึงไอ้อย่างเงี้ยก็คือจะเป็นการเล่นไปตามเทรนที่เรามองว่ามันเป็นอัพเทรนนะครับแต่ถ้าผมแนะนำนักคนกินกำไรคือเขาเทรดทางเฟรมสั้นๆเข้า
าอาจจะมองทางเฟรมชั่วโมงนึงเป็นการเริ่มจะเป็นเทรนขาลงก็คือไม่แปลกครับมันเป็นเทรนขาลงจริงๆในภาพของระยะสั้นนั้นผมมองว่าตอนนี้คือทองคำมีโอกาสลงทดสอบ 1,900 เหรียญมากกว่าที่จะเบรก 1,980 เหรียญเร็วๆนี้โอกาสที่จะลง 1,900 เหรียญมีมากกว่าที่จะเบรก 1,980 เหรียญเร็วๆนี้ครับน้องครับคอเนี่ยจะมีปัญหานิดนึงว่าเราอะเปิดไม่ตรงกับต่างประเทศอย่างช็อตเนี้ยช็อตเนี้ยนะฮะเห็นไหมว่าสัญญาณช็อตมันอยู่โซนแถวนี้เห็นไหมครับสัญญาณช็อตในทอมเฟรมสั้นมันอยู่โซนแถวนี้นะครับเราก็ช็อตกันมาคืนวันศุกร์แต่วันจันทร์เราปิดก็ไม่ใช่วันจันทร์เราปิดแล้วเราก็รู้ว่ามันจะต้องลงมาที่940อันนี้พี่มีออกเทปนะอยู่ในวันศุกร์แล้วพี่บอกเนี่ยขึ้นแบบเนี้ยมันจะลงไปที่940นะครับคือระบบตัวนี้มันบอกเราว่าขึ้นมาแบบนี้มันจะต้องลงมาที่940อีกครั้งหนึ่งมันลงมาครับ938ถูกไหมฮะแต่ตลาดเราปิดตลาดเราปิดนะตลาดเราปิดแล้วก็เพราะฉะนั้นเราช็อตมาตรงคืนของวันนะเราก็จะต้องปิดในคืนนั้นเลยเนี่ยเราก็จะปิดไปได้แถวเนี่ยนะครับของเราก็ได้แค่ตีสามใช่ไหมครับตีสามก็จะเป็นแท่งนี้แท่งตีหนึ่งแล้วก็ปิดไปนะฮะตรงเนี้ยก็ได้แค่948ปิดไปนะครับแล้วช็อตนี้มันเป็นช็อตกลางทางแล้วช็อตวันนี้มันควรจะเป็นยังไงนะฮะช็อตวันนี้มันควรจะเป็นช็อตที่เด้งขึ้นไป980 970ก่อนในระบบมันจะบอกเราเองนะครับระบบนี้เขาเรียก System Trade 4+1นะฮะซึ่งเดี๋ยวพี่จะมีเปิดสอนเดือนกรกฎาเนี่ยครับอันนี้ติดต่อที่ Business Line นะปีนึงจะสอนแค่2ครั้งนะครับคือถ้าเรามีระบบเทรดมันจะง่ายตัวนี้เขาเรียกตัวคุมนะอันเนี้ยมันจะบอกเราเลยว่ามันยังเล่นฝั่งรองได้อยู่นะมันยังตราบใดถ้ามันไม่หลุด927 1927นะการช็อตเพื่อถือยังจะไม่เกิดขึ้นนะครับมันจะไม่เกิดขึ้นนะครับแต่ถ้าเราเห็นเมื่อไหร่มันปิด927นี่ต่ำกว่า1927เมื่อไหร่เราเห็น 1,800 ฮะโอเคมั้ยครับคือระบบมันจะบอกเราว่ามันควรจะไปทางไหนนะครับเพราะนั้นไซด์เวย์วันนี้มันบอกเลยเนี่ยคุณเล่นสั้นๆไปเถอะนะครับเล่นสั้นๆไปทิศทางเนี่ยมันน่าจะเป็นทางขึ้นไป970นะครับอันเนี้ยที่มันแรงเพราะว่ามันมีเรื่องของนอนฟาร์มเพโลมันเลยแรงแต่วันนี้ถ้ามันมีเรื่องอะไรที่เขาสนใจอะไรกันมันอย่างมากก็1970แล้วสุดท้ายมันก็จะลงมาเทสเนี่ย1940นะครับ1940เนี่ยถ้าลงมาแล้วเนี่ยนะครับปิดไม่ต่ำกว่า1947เนี่ยระวังนะคราวนี้มันจะวิ่งขึ้นไป2020มันจะโดดขึ้นไป2020ใหม่นะครับเพราะนั้นในระบบไซด์เวย์มันต้องรอนะครับรอให้มันอย่างทองคำเนี่ยมันจะเล่นตอนทุ่มครึ่งอ่ะมันจะเริ่มแล้วเราก็ไปเปิดดูว่ามันมีข่าวอะไรที่เขาจะเล่นมันกระตุ้นให้มันวิ่งแรงไหมแต่ทั้งหมดอ่ะมันจะเป็นไปตามแนวโน้มนะครับอย่างนอนฟาร์มเพลโรมเนี่ยถามว่าประกาศตัวเลขมาเราไม่ต้องไปรอประกาศหรอกนะฮะเรารู้ว่าอันเนี้ยมันเป็นลงอยู่อีกเห็นไหมว่ามันลงอยู่ใช่ไหมเพราะนั้นนอนฟาร์มเนี่ยมันกระโดดขึ้นมาวันนี้ใช่ไหมครับมันเป็นขาลงอยู่ไงมันเป็นขาลงมันโดดขึ้นไปเนี่ยมันก็จะมาชนตรงแนวต้านตรงนี้พอดีใช่ไหมครับเราก็มีหน้าที่ช็อตแค่นั้นเองเนี่ยเราก็มีหน้าที่ที่จะช็อตนะครับแล้วก็ลงมาปิดที่940สำคัญยังไง940คืออะไรคือตรงนี้ฮะ940 1940เห็นไหมตรงเนี้ยคือ1940เนี่ยนะครับห้ามหลุดนะถ้าหลุดก็จะเป็นที่1927คืออะไร927ก็คือตรงนี้ฮะห้ามหลุดฮะ1927อ่ะห้ามหลุดถ้าหลุดเนี่ยจะลงจะเป็นขาลงนะครับคือถ้าเรามีระบบมันจะไม่ยาก